ใครที่ชอบกินเนื้อปูแบบเน้นๆ เต็มคำแล้วก็จะต้องชอบเมนูนี้แน่นอนเลยกับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวขยำปูต้องบอกเลยนะว่าทำเองได้ง่ายแค่ใส่เนื้อปูลงไปในข้าวใส่หอมแดงซอยกระเทียมซอยแล้วก็ขยำขยำขยำคลุกเคล้าให้มันเข้ากันเพียงแค่นี้ก็อร่อยฟินแล้วนะและที่เด็ดก็ต้องรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บมากๆจะเข้ากันสุดๆแต่ถ้าจะให้ดีอย่าลืมนะต้องใส่ใจสุขภาพด้วยจะทำกินเองทั้งทีโซเดียมต้องน้อยอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมวันนี้อาจารย์มีเคล็ดลับในการทำข้าวขยำปูแบบลดโซเดียมจากคุณลูกปลานักกำหนดอาหารมาฝากกันนะครับใครสายปูรับรองว่าจะต้องติดใจเมนูนี้แน่ๆเลยค่ะแต่อาหารทะเลที่เรากินกับน้ำจิ้มแซ่บๆยังไงปริมาณโซเดียมก็จะสูงตามไปด้วยนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดวันนี้นะคะลูกปลาจะทำเป็นแบบหั่นแทนที่จะเป็นแบบปั่นค่ะเพราะว่าลองทำแล้วอร่อยกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นมาลองทำตามเคล็ดลับของลูกปลาดูค่ะรับรองว่าอร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงนะคะใช้กระเทียมซอยตามด้วยหอมแดงซอยผักชีซอยและพริกขี้หนูแดงซอยและปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บและอายิโนโมโตะแบ่งน้ำจิ้มมาครึ่งหนึ่งคลุกกับข้าวสวยร้อนๆและเพิ่มกลิ่นเครื่องเทศโดยใส่ใบมะกรูดซอยต้นหอมซอยค่ะสับละเอียดตะไคร้ซอยบางๆลงไปซึ่งจะช่วยลดการปรุงเครื่องปรุงลงได้นะคะเคล้าให้เข้ากันใส่เนื้อปูก้อนไข่ปูและเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเสร็จแล้วค่ะข้าวขยำปูรับประทานคู่กับเนื้อปูไข่ปูนึ่งไข่ต้มยางมะตูมและแตงกวาญี่ปุ่นโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูแดงอร่อยฟินแน่นอนค่ะและเคล็ดลับนะคะเพราะว่าเราใช้เครื่องเทศช่วยในการปรุงรสยังไงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลองไปทำตามดูนะคะแล้วก็ข้าวขยำปูสูตรนี้ไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเพิ่มแล้วนะคะขอบคุณคุณลูกปลามากเลยนะครับสำหรับเคล็ดลับในการทำข้าวขยำปูเราก็จะลดการใช้เครื่องปรุงลงไปได้ตั้งครึ่งนึงเลยนะใครที่สนใจเคล็ดลับดีๆในการทำอาหารแบบลดโซเดียมสามารถเข้าไปดูสูตรได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ